าสู่ดินแดนสยามประเทศดินแดนแห่งอารยธรรมประเพณีอันล้ำค่าดินแดนแห่งรอยยิ้มความรักและความเสียสละที่มีองค์รักษาสารเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนเอกลักษณ์ชาติเอกลักษณ์ไทยผู้ชายคนนี้ใส่แว่นอยู่ในกรอบรูปในมือถือแผนที่
และก้องคารุนันท่านคือใครท่านคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเทวดาทุกบ้านต้องมีแล้วทำไมคนทุกคนจะต้องกราบไหว้และเทิดทูนท่านเราบอกว่าท่านสามารถดำเนินการสิ่งต่างๆได้และก็ผมเติบโตขึ้นมาผมจึงได้รู้ว่าผู้ชายคนที่ใส่แว่นในก่อนรูปนั้นท่านไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่ใช่เทพเทวดาที่สามารถดำเนินการสิ่งต่างๆได้แต่ท่านเป็นเพียงคนที่ทำให้พวกเราทุกคนมีความสุขท่านมีชีวิตท่านใช้แต่เพียงแรงกายและแรงใจเพื่อที่จะดลบันดาลความสุขให้กับพวกเราทุกคนเพราะท่านคือพ่อหลวงของคนไทยทุกคนตลอดระยะเวลา60ปีที่ผ่านมาไม่ใครสามารถจะจำได้ว่าพ่อเสด็จไปแห่งหัวใจบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ประชาชนอย่างพวกเราจดจำได้นั่นก็คือไม่ว่าพ่อจะเสด็จไปที่ไหนทุกหย่อมย่าแห่งความขาดใจทุกพื้นที่อันไร้ซึ่งความเจริญไม่มีที่ใดที่พ่อเสด็จไปแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงพ่อไม่สนทัศน์ไทยต่อความเหน็ดเหนื่อยและเพียงใดเราจึงจะต้องกลัวต่อความเหน็ดเหนื่อยพ่อไม่สนทัศน์ไทยต่อความยากลำบากและเหตุใดเราจึงจะต้องกลัวต่อความยากลำบากพ่อคือผู้คิดพ่อคือผู้สร้างพ่อคือผู้ที่จะทำทุกอย่างให้อยู่ของพ่อทุกคนมีความสุขอย่าได้อายถ้าเราจะบอกใครๆว่าเรารักพ่ออย่าได้อายถ้าเราจะต้าเดินไปตามรอยทางและคำสั่งสอนของพ่อพ่อสอนให้ลูกทุกคนรู้จักรักและสามัคคีพ่อสอนให้ลูกทุกคนรู้จักคำว่าพอเพียงพ่อสอนให้ลูกทุกคนรู้จักกับคำว่าเสียสละเหมือนดังที่พ่อได้เสียสละเวลาทั้งชีวิตเพื่อลูกของพ่อทุกคนถึงเวลาแล้วนะคะที่ลูกๆอย่างพวกเราจะต้องแสดงออกถึงความรักและความสามัคคีเพื่อให้ครอบครัวเรามีความสุขฉันรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาอยู่ในพื้นแผ่นดินของพ่อพื้นแผ่นดินแห่งความสงบสุขร่มเย็นพื้นแผ่นดินแห่งความรักและความสามัคคีของคนในชาติภายใต้ร่มพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉันยินของรอยทางที่พ่อได้ปูทางและสร้างไว้กับลูกๆอย่างพวกเราทุกคนก้าวเดินไปข้างหน้าก้าวไปตามรอยทางที่พ่อสร้างไว้ตามรอยพ่อตามรอยพ่อนั้นไปจะทำทุกอย่าง
สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ